สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสลามะสลาตันค่ะจะเจอกันทุกๆวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 10:30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรมุสลิมที่ใช้ภาษามลายูเป็นจำนวนมากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษามลายูให้แก่บุคลากรในการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะซึ่งเรื่องราวในวันนี้เป็นการเปิดกว้างในเรื่องภาษามลายูโดยสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์สำนักพัฒนาบุคลากรของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจัดโครงการอบรมภาษามลายูในการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สามารถที่จะสื่อสารภาษามลายูได้อย่างคล่องแคล่วและเกิดประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามกันค่ะ Ramai yang tersalah sangka arti sebenar sebuah penyatuan. Ramai orang yang menyangka penyatuan itu cukup sempurna menjadi jiwa apabila kita mampu duduk semeja berbincang sebahasa. Ramai juga yang menyangka penyatuan itu cukup sempurna menjadi darah daging apabila kita mampu hadir dengan kata sepakat maupun gencatan senjata. Jika benar nilai dan harga penyatuan berdetak mengikuti kup jantung kita, mengapa kita tetap membutakan mata, membiarkan 7 juta nyawa dirangkut dalam perang saudara Cina. Jika benar nilai dan harga penyatuan mengalir ke seluruh rusuk tubuh kita, mengapa kita memekakkan telinga, menghalalkan 6 juta yang terkorban dalam penangkan Mongol, hingga kesucian kita tetap yang tercepat. Terima kasih kerana menonton. ท่านผอ.สถาบันวิชาเกษตรที่ได้กล่าวในงานคณะกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยทุกคนมาร่วมตรงนี้นำโดยบางคนเองนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับพวกเรานักศึกษาและพี่น้องที่เรารักษาอบรมที่รักทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีกับพวกเราที่ได้มาร่วมโครงการกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ด้านภาษามลายูที่ใช้ในชีวิตประจำวันการพัฒนาของภาษามลายูในกระแสสังคมอาเซียนเป็นเกณฑ์เศรษฐกิจพิเศษอาเซียนที่ภาครัฐและประชาชนได้ตื่นตัวกันมากขึ้นในส่งผลต่อให้การใช้ภาษามลายูของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไปสู่ภาษามลายูมาตรฐานมากขึ้นภาษามลายูมาตรฐานในที่นี้ไม่ได้ไม่ถึงภาษามลายูกลางสำเนียงกวาลาลัมเปอร์หรือมลายูกลางของมาเลย์นะครับแต่ไม่ถึงการเรียกร้องให้ใช้ภาษามลายูที่มีการเรียนประโยคที่ถูกต้องเพื่อการยกระดับมาตรฐานภาษามลายูอันเป็นภาษาที่มีประชาชนใช้มากที่สุดในอาเซียนการจะพัฒนาภาษามลายูสู่วงกว้างปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนอกจากสถานีวิทยุในพื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูยังมีสื่อสิ่งพิมพ์นะครับที่ใช้ภาษามลายูที่เป็นการขับเคลื่อนของนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้กระบวนการของภาษามลายูเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพใช้ภาษาเป็นสะพานของข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของคนในพื้นที่ไปสู่เป้าหมายอีก600 ล้านคนนะครับที่ใช้ภาษามลายูในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันการพัฒนาของภาษามลายูในกระแสสังคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนที่ทั้งภาครัฐและประชาชนตื่นตัวกันมากนั้นได้ส่งผลต่อการใช้ภาษามลายูของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ภาษามลายูมาตรฐานมากขึ้นภาษามลายูมาตรฐานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงภาษามลายูกลางสำเนียงกัวลาลัมเปอร์หรือมลายูกลางของมาเลเซียแต่หมายถึงการเรียกร้องให้ใช้ภาษามลายูที่มีการเรียงประโยคที่ถูกต้องเพื่อยกระดับมาตรฐานภาษามลายูอันเป็นภาษาที่มีประชาชนใช้มากที่สุดในอาเซียนการจะพัฒนาภาษามลายูสู่วงกว้างปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
พราะนอกจากสถานีวิทยุในพื้นที่ที่ใช้ภาษามลายูแล้วยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ภาษามลายูที่เป็นการขับเคลื่อนของนักกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลักการบูรณาการของภาษามลายูเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพใช้ภาษามลายูเป็นสะพานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของคนในพื้นที่ไปสู่เป้าหมายอีก500ล้านคนที่ใช้ภาษามลายูในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันอีกด้วยคือโครงการฝึกสอนอบรมภาษามลายูเป็นโครงการที่เริ่มจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตได้มีโครงการเปิดสถาบันเขาเรียกว่าสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ที่สอบตเมื่อ2ปีที่แล้วนะฮะแต่นี้ผมในนามของสถาบันราชภาคยะลาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีนโยบายที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาและคนภายนอกที่อยู่ในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้ใช้โอกาสตรงนี้เพื่อตอบโจทย์ในปี2558เนี่ยเป็นประชากรอาเซียนให้ทุกคนได้รู้ใช้ภาษาซึ่งภาษามลายูเป็นภาษานี้สำคัญสำหรับอาเซียนเราผมก็เลยทำโครงการร่วมกับสอบตเปิดสอนหลักสูตรภาษามลายูให้กับนักศึกษาและคนภายนอกที่สนใจซึ่งโครงการนี้เราได้เริ่มมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3นะครับซึ่งทางวิทยากรเนี่ยท่านอาจารย์ผู้สอนก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตจัดครูผู้สอนที่วิทยากรมาอบรมซึ่งหลักสูตรทั้งหมดมี36ชั่วโมงนะครับ36ชั่วโมงนี้หมายถึงว่าเราเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์2วันคือตั้งแต่4โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งโดยมีหลักสูตรให้นักศึกษาได้ใช้เวลาช่วงที่เลิกเรียนได้มาเรียนภาษาต่อความหลากหลายของนักศึกษาที่มาเรียนก็มีทั้งนักศึกษาและก็ผู้นำท้องถิ่นที่มาที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณสถาบันการศึกษาของเราโดยเฉพาะมีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมอาจารย์ทหารตำรวจครูบาอาจารย์และก็แม่บ้านที่อยู่ในบริเวณนี้ก็มาเรียนนะครับก็ปริมาณนักศึกษาทั้งหมดก็เกือบ100 คนในวันนี้ผมในนามของสถาบันราชภาคด้วยได้รับมอบหมายจากท่านอธิการต้องขอบคุณสอบตที่ให้โอกาสกับสถาบันราชภาคใช้โอกาสนี้นะมาเปิดหลักสูตรในสถาบันของสถาบันราชภาคก็ทำให้เรามีความหวังว่าในอนาคตเราจะพัฒนาหรือจะมีโครงการดีๆอย่างนี้มาในสถาบันเราต่อไปนะครับสิ่งที่ผมจะฝากไว้ประชาสัมพันธ์ไว้ว่าภาษามลายูคือภาษายาวีเราเนี่ยหรือภาษารูมีก็ดีนะครับเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของชาวบ้านอยู่แล้วตอนนี้คนที่มาช่วยราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบางคนใช้ภาษายังไม่ได้ก็มาฝึกผมเอาภาษากลางนะครับฝึกตั้งแต่ฝึกพูดฝึกเขียนและสามารถที่จะทำรายงานอะไรได้อันนี้คือเราก็ต้องส่วนนี้มันจะมีประโยชน์ในอนาคตสำหรับนักศึกษาผมของเราและก็พี่น้องแต่ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับครับก็ในเบื้องต้นนะครับผมคาดหวังว่าการเรียนภาษามลายูในครั้งนี้นะในโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากเนื่องจากภาษาเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารให้ทำความเข้าใจกันระหว่างกลุ่มระหว่างบุคคลก็ดีฉะนั้นการเรียนภาษาถ้าเราเข้าใจภาษามลายูดีขึ้นก็ในโอกาสข้างหน้าเนี่ยซึ่งอาเซียนเนี่ยมีนับ10ประเทศที่ใช้ภาษามลายูเป็นภาษากลางอยู่แล้วก็การเข้าอบรมครั้งนี้ที่ผมให้ความสนใจนะผมคาดหวังว่าจะช่วยให้ผมซึ่งไม่ขนาดอยู่ในพื้นที่นี่มาเป็น10 ปีผมก็ไม่เข้าใจภาษาซึ่งเป็นความด้อยของผมที่สื่อสารกับคนในท้องถิ่นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะเป็นถือเป็นการด้อยแต่ถ้าเราโครงการภาษามลายูกลางเนี้ย
อย่างน้อยก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักภาษาดีขึ้นเข้าใจภาษาดีขึ้นคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากทีเดียวคาดหวังอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจไว้อย่างสูงว่าถึงแม้จะมีการอบรมหลายๆรุ่นผมก็คงจะขอเข้าร่วมจนกว่าผมจะมีสามารถสื่อสารกับคนอื่นรู้เรื่องอยากจะบอกฝากไว้ว่าเจ้าของโครงการเนี่ยนะฮะขอขอบคุณที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะจากการที่สังเกตดูได้ว่านักศึกษาที่เรียนอยู่จริงเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นคนพื้นที่และก็รู้ภาษาเราใช้คำว่ารู้ภาษายาวีแต่จริงๆแล้วพอมาเรียนภาษามาลายูจริงเขาก็ยังต้องใช้อะไรการเรียนนี้มาสำหรับประโยชน์ของเขาฉะนั้นก็หมายความว่าการโครงการเนี้ยนับเป็นประโยชน์อย่างมากก็อยากจะฝากกับผู้ที่รับผิดชอบไว้ว่าทำอย่างไรให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆและก็วัดผลได้นะครับขอบคุณมากครับร้องทุกข์แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเสนอแนะช่วยบ้านเมืองสายด่วน1880ฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกวันทุกเวลาทุกคำถามมีคำตอบสอบตของเราทุกคนจริงใจเพื่อบ้านเมืองผู้ชมคะสำหรับการอบรมภาษามาลีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันภาษามาลีอยู่ไทยแลนด์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถาบันราชภัฏจังหวัดยะลาค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในด้านการใช้ภาษามาลีอยู่ในการติดต่อสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สามารถใช้ภาษามาลีอยู่ในการติดต่อสื่อสารและบริการประชาชนได้อย่างดีและเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษามาลีอยู่ให้เก็บประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ sebenarnya program kursus asas bahasa Melayu merupakan satu program oleh Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan atau SBPEC dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand, yang mana kebetulan Institut Rajapak ialah memerlukan seorang penceramah atau beberapa orang yang boleh memberi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu untuk menuju ASEAN, komuniti ASEAN, di mana bahasa Melayu ini bukan hanya digunakan oleh orang-orang Melayu di selatan Thailand atau dikenali dengan Patani, iaitu dari wilayah Yala, Patani, Naratiwat, Satun dan beberapa daerah di Songkhla. Terdapat lagi negara-negara Melayu di ASEAN ini seperti negara Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan banyak lagi kawasan-kawasan di daerah apa di negara Filipina, Kambodia dan lain-lain yang masih menggunakan bahasa Melayu. Apatah lagi menuju ASEAN ini bahasa Melayu akan dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu standard, iaitu untuk menuju ASEAN ini, masyarakat di selatan Thailand yang sudah guna bahasa Melayu tempatan atau orang panggil bahasa Melayu Taning, bahasa Taning atau dialek Melayu Patani, sudah guna bahasa Melayu dengan beberapa lama dah, sejak abad ke-7 lagi bahasa Melayu ni yang masih utuh, masih kukuh digunakan di institut pendidikan seperti pondok, sekolah-sekolah menengah swasta, tadika, di situ pun sudah tanam dah bahasa Melayu. Walau bagaimanapun bahasa Melayu yang digunakan masih dengan bahasa Melayu
Patani tulisan Jawi dalam bentuk tulisan sudah standard, tapi bila penggunaan dalam pertuturan tu masih dengan dialek. Ya. Untuk itu program yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Melayu Thailand di bawah Pusat Pentadbiran Wilayah Asia Barat Selatan dengan kerjasama Institut Raja Park ialah ini adalah untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu standard kepada mahasiswa-mahasiswa Institut Raja Park ialah dan juga orang awam yang terdiri daripada guru, pegawai-pegawai kerajaan dan sebagainya sebagai satu kumpulan besar sehingga merangkumi 100 orang lebih yang belajar atau masuk sebagai peserta kursus ini. Ada bila kita mengajar audien peserta ini kita boleh nampak ada yang sudah ada asas bahasa Melayu, sudah faham, cuma boleh baiki untuk tingkatkan penguasaan bahasa Melayu, dan ada juga dalam kalangan peserta yang belum tahu bahasa Melayu. Jadi di sini untuk membolehkan kesemua peserta menguasai bahasa Melayu standard, jadi pihak saya sebagai penceramah kursus ini menyediakan sebuah buku panduan asas bahasa Melayu dan juga cara pengajaran atau penyampaian itu dalam bentuk pengubahsuaian, iaitu dengan menggunakan bahasa Thai campur aplikasi dengan bahasa Melayu standard dengan tulisan dan juga lisan. Alhamdulillah setakat 5 minggu atau 5 kali peserta memasuki kursus ini, nampaknya kesemua peserta sudah boleh membaca, boleh mula bercakap. Jadi untuk itu saya nampak penguasaan peserta ini semakin meningkat dan insyaAllah bila tamat kursus ini para peserta boleh menggunakan bahasa Melayu standard dalam negara dan juga di luar negara, iaitu negara-negara ASEAN insyaAllah. Peserta asing yang belum guna bahasa Melayu iaitu orang-orang Thai agama Buza yang terdiri daripada pensyarah yang telah dapat pangkat PhD, doktor falsafah ada 2-3 orang, ada juga pegawai kerajaan dari Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan, ada juga dari guru-guru sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah tadika dan macam-macam lagi daripada orang-orang awam yang buat perniagaan pun ikut juga serta untuk nak meningkatkan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, sebut mengenai bahasa Melayu mereka. ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านพานุไตรรัตน์เลขาธิการสปท.ที่จัดให้มีโครงการอบรมภาษามาอยู่กลางขึ้นมาในฐานะผมเองก็ไม่มีพื้นฐานทางภาษามาอยู่ถิ่นแต่ก็พอมาเรียนภาษามาอยู่กลางเราก็อาจจะได้ทั้งภาษามาอยู่กลางและภาษามาอยู่ถิ่นที่จะไปใช้งานในโอกาสที่อาเซียนจะเข้ามาในเร็วๆนี้ก็น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องการ1เรื่องการแนะนำตัว2การติดต่อซื้อขายอะไรบางอย่างมันก็ในหลักสูตรมันก็มีเรื่องการให้แนะนำตัวเองแล้วก็เรื่องการสนทนาต่างๆก็ตรงนี้ก็มันเป็นประโยชน์ที่จะนำความรู้จากที่เราเรียนมาตรงนี้ภาษาในโอกาสที่เรายังไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนก็จะนำไปใช้ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตอนนี้ก็กำลังส่งลายฝึกเขียนฝึกพิมพ์แล้วก็มาส่วนหนึ่งก็จะได้โยงไปถึงภาษาอังกฤษด้วยที่จะเปิดในคอร์สต่อไปก็ก
ก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็รู้ได้รู้ว่ามันมีภาษามยุกลางมีการออกเสียงสระผสมพยัญชนะต่างๆมีกี่ตัวมีจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็ทุกคนส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนแล้วก็ไม่ส่วนใหญ่จะตั้งใจเรียนกันทุกคนแล้วเวลาอาจารย์ให้ทำการบ้านไปทำก็พอเช็ควันใหม่ที่มาเรียนก็ทุกคนก็เตรียมตัวมาพร้อมแล้วบุคคลที่มาเรียนมีทั้งคนไทยพุทธและมุสลิมคนไทยพุทธเขาก็ให้ความสนใจก็ไทยพุทธตอนนี้ประมาณสัก 20% ที่เข้ามาร่วมเรียนตรงนี้ครับได้ความรู้เรื่องภาษามาลายูใหม่เลยเพราะพี่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยแล้วก็ลักษณะการดำเนินชีวิตของทางฝั่งของมาลายูของอิสลามของมุสลิมค่ะสอนตั้งแต่เริ่มอ่านคำตั้งแต่ A to Z เลยอะค่ะแต่ว่าเป็นภาษามาลายูนะฟอนิติกเท่ากับความรู้ใหม่เนาะแล้วก็ตัวเลขแล้วก็เริ่มลักษณะคล้ายกับเราเรียนภาษาไทยแต่ว่าเริ่มทีละตัวเสร็จแล้วมาเริ่มผสมจากสระกับพยัญชนะมาผสมกันการผสมคำแล้วก็เริ่มไปจนเป็นการใช้ศัพท์ในชีวิตประจำวันที่เราใช้ทั่วไปอะค่ะในการทำงานคืออย่างน้อยคือพอจะฟังเพราะเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะพูดภาษามาลายูบ้างอะค่ะคือพอจะเดาความหมายได้บ้างเป็นประโยชน์มากเพราะว่าทำอีกอย่างนึงคือเราเข้า AAC ใช่ไหมคะแล้วภาษามาลายูตอนนี้เป็นกระแสว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญมากคาดหวังว่าจะพูดได้แต่ถามว่าในคอร์สแรกมันอาจจะยังได้ไม่มากแต่เพียงแต่ว่าตั้งใจไว้ว่าจะศึกษาต่อด้วยตนเองแล้วก็ฝากอาจารย์ซื้อหนังสืออะไรเพิ่มเติมค่ะตั้งใจว่าจะพูดให้ได้untuk sebagai dorongan kepada para pendengar atau para penonton untuk ikut serta dalam kursus Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu sangat penting untuk komuniti ASEAN bukan hanya untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk pentadbiran dan sebagainya. Bahasa dengan menggunakan bahasa dapat kita aplikasi, dapat kita tingkatkan lagi dan memberi pemahaman yang lebih. Kalau dalam perniagaan pun kita boleh berniaga dengan orang-orang Melayu atau negara-negara jiran, sama ada sama peniaga atau sebagainya, dapat boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi seorang penutur dengan pendengar boleh faham. Itu saya ucapkan kepada para penonton supaya marilah kita sama-sama kalau bagi yang ada peluang ikut sertalah kursus Bahasa Melayu kerana ia dapat memberi manfaat yang banyak kepada kita semua. Sekian, terima kasih.คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้รายการสลามัสลาตันก็หมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันจะเป็นอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานรายการสลามัสลาตันต้องลาไปก่อนแล้วค่ะวัสสลาม